านใดก็มาหยุดมือก่อนเลยแล้วไอ้เบนมาเลยค่ะเอาเรียกแล้วรับความสวยไกลมากไม่รู้จักกลางแผนที่ดูร่มรื่นมากอากาศดีประทับใจตั้งแต่วันแรกแล้วก็จนถึงวันนี้ก็ยังบอกว่าเป็นจังหวัดที่อากาศดีมากที่จริงเราไม่รู้เรามันอยู่ที่ไหนอะแต่พอดีพ่อน่ะทำงานตั้งแต่สมัยคุณพ่อทำก็บอกว่าที่นี่น่าอยู่มากก็เลยสนับสนุนให้มาเราเหรอมาปี24แล้วก็มาตอนแรกโอ้วิตกกังวลมากเลยกลัวคือตอนนั้นสอบจากส่วนกลางแล้วก็มาบรรจุที่นี่ก็คิดว่าอยู่สัก3ปีเขาบอกว่าอยู่3ปีแล้วก็จะย้ายกลับได้เราก็เลยคิดว่าอ่ะอยู่3ปีแล้วก็จะย้ายกลับวิไลครูจันทบุรีตอนนั้นลำไพพรรณีนั่นแหละแต่ตอนนี้ก็ตอนนี้เป็นกี่ปีนะเขาเนี่ยมาเป็นนักศึกษาปมปสปีหนึ่งเนาะมารายงานตัวน่ะเขาให้มีจอบมาด้วยทุกคนแต่ตอนมาเป็นอาจารย์นี่เรามาปี31เราโอนมาเนาะเราเข้ามาเนี่ยช่วงนั้นนักศึกษาน้อยมากเงียบมากเราก็รู้สึกเงียบน่าจะทำงานน่าจะทำงานจริงเพราะว่าเราชอบทำงานคนเดียวอะไรทำนองแต่จากวันนั้นถึงวันนี้เราก็ว่าอยู่ที่นี่ดีที่สุดเหมาะที่สุดสำหรับเราล่ะรู้สึกยังไงก็อย่างที่บอกนะบอกว่ารู้สึกยังไงตอนนี้เนี่ยไม่ได้รู้สึกอะไรเป็นพิเศษเลยว่าตัวเองจะเกษียณค่ะคือยังเฉยๆก็มาทำงานแต่สิ่งที่ชีวิตเปลี่ยนไปก็คือมาทำงานน้อยลงคือทำงานน้อยลงทำงานมีแต่งานสอนกับงานบริการวิชาการบ้างเล็กๆน้อยๆแต่งานอย่างอื่นจะไม่มีที่ทำงานเช้าจุดเย็นเช้าจุดเย็นเนี่ยจะไม่มีแล้วรู้สึกจะห่างมา 6-7 เดือนแล้วที่เป็นแบบนั้นแต่ของเรายังเหมือนเดิม งานยังเยอะเหมือนเดิม ก็เลยไม่ได้รู้สึกว่าเกษียณหรือเปล่าว่าก็ยังคือเราสาขาที่สาขามีอาจารย์น้อยก็ยังต้องทำงานเหมือนเดิมก็ไม่ได้รู้สึกอะไรแต่คิดในใจว่าวันที่มันหมดภารกิจจริงๆเราก็จำเป็นที่จะต้องให้น้องๆเขาขึ้นมาทำหน้าที่ดูแลสาขาต่อไปถ้าพูดถึงแรกๆก็รู้สึกว่าตัวเองไม่รู้สึกอะไรนะรู้สึกว่าก็ธรรมดามันรับราชการมันก็ต้องมีวันเกษียณอายุราชการแต่พอมันใกล้เข้าจริงๆตอนนี้ก็ยังมีความรู้สึกบางอย่างที่มันเข้ามาก็แล้วถ้าหลังวันที่30กันยาแล้วจริงๆ น่าจะบอกได้ชัดเจนเนาะว่ารู้สึกยังไงอ่ะมันจะทำอะไรเราจะทำอะไรเราจะไปไหนเราจะไปไหนตอนนี้มันยังมาได้อยู่อาจจะยังไม่ชัดแต่ว่าหลังที่30เนี่ยไอ้ตัวความรู้สึกหวงเหวงเนี่ยมันก็จะเริ่มมีบ้างเริ่มมีบ้างแต่ว่าในส่วนตัวเองเนี่ยก็ยังสบายอยู่นิดนึงคือมีน้องๆที่อยู่ในหมู่บ้านที่เขาทำงานยังทำงานกันอยู่ในก็ได้พูดคุยกันอะไรกันคือไม่ได้โดดเดี่ยวสักทีเดียวก็คิดว่าไอ้ความเหงาอะไรต่างๆมันก็อาจจะไม่ค่อยมีแล้วก็มีอะไรแต่ไรหาทำไปเลี้ยงห่านมั่งไปเก็บขี้ยางมั่งอะไรเงี้ยก็คงสวยเอาจ้างลูกจ้างไหมครับจะได้ใช้สมัครเหรอหากเราต้องจากกันจะเป็นด้วยเหตุใดเก็บความคิดที่คล้ายกันกับความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันนั้นไว้หากวันไหนที่เธอเกิดเจอทุกข์ภัยหากเธอนั้นเดือดร้อนใจจะเป็นเรื่องใดที่ทำให้เธอท้อแท้
เขียนมาขอเพียงส่งเสียงมาจะไปหาจะไปในทันใดจะไปยืนเคียงข้างเธอไปอยู่ดูแลเป็นเพื่อนเธอให้เธอหมดความกังวลใจจะไปในทันใดจะตรงไปจะใกล้ๆถ้าหากเป็นเธอจะรีบไปให้เธอได้ความสบายใจI'm gonna make you mine.